ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่มองหาผลตอบแทนจากการออมเงินที่สูงนะคะวันนี้ค่ะทีมข่าวเรามีข่าวดีมาฝากกันนะคะทั้งธนาคารออมสินค่ะเพิ่มเงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีมูลค่ารวม60ล้านบาทค่ะโดยนายวิทยัยรัตนากรกับผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็เปิดเผยนะคะว่าธนาคารยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการออมและดูแลผู้ฝากเงินให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยเฉพาะช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นในขณะนี้เพื่อจูงใจการเก็บ ออมเงินอย่างต่อเนื่องธนาคารจึงออกแคมเปญค่ะสลากออมสินพิเศษ2ปีโดยเพิ่มทั้งเงินรางวัลที่1จาก10ล้านบาทเป็น30ล้านบาทและเพิ่มรางวัลพิเศษอีก30ล้านบาทรวมมูลค่าเงินรางวัลของแคมเปญน,นี้สูงถึง60ล้านบาท สำหรับสลากออมสินพิเศษ2ปีสามารถเลือกฝากได้ทั้งแบบใบสลากหรือว่าแบบดิจิทัลหน่วยละร้อยบาทใบจำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดในช่วงเวลาฝาก2ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่1เงินรางวัล30ล้านบาทค่ะรวมถึงรางวัลอื่นๆแล้วก็รางวัลเลขท้ายรวมจำนวน24ครั้งออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนขณะเดียวกันยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทแบ่งเป็น10รางวัลรางวัลละ3ล้านบาท ออกรางวัลในที่1วันที่1กรกฎาคมท่าน,นี้เมื่อถือสลากครบ2ปีก็จะได้รับดอกเบีย้ยอีกหน่วยละ30สตางค์หรือว่าคิดเป็นนะคะ0.15ต่อปีผู้ฝากบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีดอกเบีย้ยและเงินรางวัลผู้สนใจก็สามารถที่จะซื้อสลากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิตถุนายนนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมค่ะ